วันนี้ค่ะเราจะไปติดตามข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจรอบวันในช่วงของข่าวดี NBT ขอบอกค่ะนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์เนื่องด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งสาเหตุมาจากความประมาทขาดสติสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดโครงการวิปัสสนาปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาโดยวิธีนั่งวิปัสสนาแผ่เมตตาลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเป็นวิธีการในการเจริญสติอย่างหนึ่งอันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยรวมถึงความเห็นอกเห็นใจความมีน้ำใจต่อผู้ร่วมเส้นทางการสัญจรให้เพิ่มมากขึ้นนายสมศักดิ์จันทรสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมประชุมโครงการกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพิจิตรเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับพื้นที่รวมทั้งให้จังหวัดมีการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนพัฒนากลุ่มอาชีพตามกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐทั้ง5กระบวนการประกอบไปด้วยการเข้าถึงปัจจัยการผลิตการสร้างองค์ความรู้การตลาดการสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืนและการบริหารจัดการเพื่อมุ่งหวังให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพิจิตรมีแบบแผนที่ดีมีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากลจะเป็นตัวหลักศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุโขทัยจัดฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติดจังหวัดสุโขทัยประจำปี2562เพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำผิดเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนำคนออกจากวงจรการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นเป็นรูปธรรมจนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยมีกลไกดำเนินการใน8ยุทธศาสตร์ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีเยาวชนอายุ 15-25 ปีที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาภาคปกติและเป็นผู้มีจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของแต่ละอำเภอร่วมกันจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน100คนทำอะไรก็ได้